อย่างการใช้โซเชียลมีเดียนะครับก็คือปกติเราก็ใช้กันประจำวันอยู่แล้วครับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแบบคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ผันมาด้วยการนำโซเชียลมีเดียครับมาทำเป็นธุรกิจขายของก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแล้วก็โพสต์รูปลงไปปกติเหมือนเราขายของเหมือนเราคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับโชว์รูปปกติแล้วก็ฝากเพื่อนๆว่าบ้านเมืองเราอะครับก็คือยังมีธุรกิจยังมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นอีกเยอะแยะครับก็คือลองหยิบจับมาที่คิดว่าแบบเป็นอะไรใหม่ๆหรือว่าสามารถแบบถูกใจผู้บริโภคได้เยอะแยะครับครับก็มีเพื่อนชาวต่างชาตินะครับคือพอดีมีเพื่อนมาจากญี่ปุ่นครับเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยให้เพื่อนลองทานดูแต่ว่าไม่ได้บอกเขาว่าเป็นทุเรียนนะครับแล้วเพื่อนเขาก็แบบเซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยแบบไม่มีกลิ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยมากอะไรเงี้ยครับครับไปกลับมาที่จันทบุรีครับแล้วทีนี้ไปเที่ยวบ้านญาติครับก็คือเห็นญาติทำผมก็เลยถ่ายรูปลงไปใน Instagram Facebook อ่ะครับแล้วทีนี้ก็มีคนเข้ามาถามครับว่าอันนี้อะไรเป็นแบบผมก็บอกว่าทุเรียนเชื่อมส่วนใหญ่คนก็ไม่เคยเห็นเพราะผมเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็เลยลองส่งไปให้เพื่อนๆทานก็เลยแบบเป็นที่มาของการแบบจับพัดจับผูได้มาขายอ่ะครับก็คือผมลองเอาไปให้เพื่อนที่ไม่ทานทุเรียนนะครับลองทานดูแต่คือยังไม่ได้บอกเขาว่าเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนเชื่อมครับเขาก็ลองทานดูเขาก็มีความรู้สึกบอกว่าคล้ายๆมันเชื่อมแต่ว่าคือเหมือนเนื้อมันจะหนึบๆเนียนๆแบบว่ารสชาติดีกว่าครับก็เลยเฉลยตอนหลังว่าเป็นทุเรียนเขาก็ทำไมไม่มีกลิ่นเลยรู้สึกแปลกใจนะครับอร่อยดีครับการทำธุรกิจนะครับก็คือว่าเหมือนมียอดสั่งเข้ามาเยอะครับก็เลยคิดกับเพื่อนที่สนิทกันว่าลองมาขายดูไหมอะไรเงี้ยครับก็ลองโพสต์ดูแล้วได้ฟีดแบคดีครับคือมียอดสั่งเข้ามาเยอะเหมือนกันก็เลยทำขึ้นมาเรื่อยๆโดยการไปดีลกับผู้ผลิตนะครับซึ่งเป็นญาติของเพื่อนก็เลยได้ราคามาถูกหน่อยนะครับเอามาขายในราคาที่ไม่แพงมากครับว่าสามารถเก็บไว้ข้างนอกตู้เย็นได้กี่วันอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็บอกว่าได้ประมาณ3วันครับผมก็เลยตัดสินใจลองส่งไปให้เพื่อนที่กรุงเทพทานดูก็คือแพ็คเกจก็คือได้ปกติครับรสชาติก็ปกติแต่ว่าคือผมก็จะเขียนหน้ากล่องไปว่าถ้าได้รับแล้วให้นำเข้าตู้เย็นทันทีครับเพราะว่าจะทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับครับก็คือด้วยความที่เป็นสินค้าใหม่นะครับก็คือยังไม่มีที่ไหนทำครับก็คือเหมือนคนก็จะแบบแปลกใจหน่อยว่ามีด้วยหรออะไรเงี้ยครับคือผมก็ขายในราคาที่คิดว่าพอรับได้ครับราคาก็ไม่แพงมากก็คือ1กิโลครึ่งขอโทษครับครึ่งกิโล270บาทนะครับบวกค่าส่งตามน้ำหนักของไปรษณีย์ครับแล้วนะครับคนอาจจะคิดว่าทุเรียนนะครับทานแล้วจะทำให้อ้วนครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราทานแบบพอดีนะครับทานแบบรู้ว่าแบบเท่าไหนจะโอเคครับคือทุเรียนสามารถทานให้เป็นยาได้นะครับคืออย่างเช่น100กรัมครับเราทานสัก30กรัมในตอนเช้าก่อนนอนก่อนเอาไหมขอบคุณก่อนทานตอนเช้านะครับหลังตื่นนอนนะครับประมาณสัก30กรัมก็คือทุเรียนจะมีกรรมฐานนะครับช่วยให้แบบไปเบิร์นไขมันทำให้ผิวพรรณดีขึ้นครับก็คือดีกว่าไปทานยาลดความอ้วนซึ่งแบบมีผลเสียต่อร่างกายเราอะครับ